ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสายสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผูกพันไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวันแต่ฟังฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็ดิฉันอาจารย์อ้อนะคะแล้วก็ลูกดำขำเช่นเคยค่ะต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรือว่าประเทศลาวประเทศใกล้เคียงของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยไปพร้อมๆกันนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะพี่เก๋พี่ต้าพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆแล้วก็นำเสนอเรื่องราวดีๆมามอบให้แก่ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันค่ะค่ะท่านสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็อุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะและยังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แมพแล้วก็สมาร์ททีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Samsung PanasonicTCL นะคะและยังสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS นะคะเข้าไปที่ Channel 8นะคะ CHANNEL นะคะเลข8นะคะตามหน้าจอเลยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านก็เจอท่านก็โหลดขึ้นมาเลยนะคะสามารถที่จะดูได้ท่านไปไหนนะคะท่านติดงานอยู่ท่านก็สามารถที่จะแอบดูก็ได้นะคะค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะนำช่อง8ทีวีพูดได้ติดตัวไปได้ทุกเวลาเลยนะคะค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะคะเข้าไปที่ Facebook นะไทยทีวี8ค่ะจะมีเรื่องราวข้อมูลต่างๆนะอย่าลืมกดไลค์กันนะคะท่านจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆช่องทางการรับชมหรือว่าสาระดีๆจากทางทีมงานเขาคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสาระรอบตัวอาหารการกินหรือว่าหนังดังนะคะช่อง8เขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะหรือท่านที่จะชมรายการย้อนหลังที่ YouTube เข้าไปที่ YouTube นะคะไทยทีวี8ค่ะขอโทษค่ะ YouTube นะคะ CH8 ไทยทีวีค่ะต้องขออภัยนะคะ YouTube นะคะชม YouTube ย้อนหลังนะคะ CH8 ไทยทีวีนะคะเป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะ02-942-3319นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์1-800-694-5145นะคะแล้วก็ SMS ได้ที่เบอร์464-2828ค่ะค่ะ
วันนี้อ้อมีเรื่องราวอะไรหลายๆท่านก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้อ้อนำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องราวมีสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะค่ะแน่นอนค่ะปัจจุบันนะคนนะคะหันมาสนใจสุขภาพกันเยอะมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีหุ่นเป๊ะนะคะแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะค่ะและซึ่งกระแสของอาหารคลีนนะคะที่มาแรงกันอยู่ในตอนนี้นะคะก็คงเป็นที่รู้จักของคนหลายๆคนนะคะจากจุดขายที่ว่ากันว่านะคะกินแล้วก็จะลดความอ้วนนะคะเทรนสุขภาพอย่างการรับประทานอาหารแบบคลีนๆเพื่อลดน้ำหนักกำลังมาแรงทีเดียวค่ะไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะคนก็นิยมหันมากินอาหารคลีนกันมากขึ้นนะคะซึ่งการกินอาหารคลีนนั้นนะคะอย่างที่ทุกคนหรือหลายคนรู้นะคะก็ต้องเป็นอาหารที่สะอาดแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงแต่งรสใดๆมากนักนะซึ่งกินแล้วนะคะจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะคะแถมยังพ่วงมาด้วยประโยชน์ทำให้น้ำหนักลดลงได้อีกด้วยนะคะจึงไม่แปลกนะที่ทุกคนนะคะจะหันมากินอาหารคลีนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอาหารคลีนนะคะเป็นอาหารที่จะไม่ผ่านการปรุงด้วยสารเคมีต่างๆหรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนั่นเองนะคะอาหารเหล่านี้นะคะจะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดองนะคะหรือปรุงรสใดๆมากเกินไปนะคะเช่นเค็มจัดหรือหวานจัดเป็นต้นนะคะอย่างอาหารประเภทสำเร็จรูปแช่ตู้เย็นนั้นตรงข้ามกันเลยนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านั้นมักจะใส่สารกันเสียนะคะเข้าไปด้วยเพื่อสามารถเก็บได้นานนะคะหรือขนมขบเคี้ยวที่จะเป็นแป้งแล้วก็มีผงชูรสเยอะนะคะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะการปรุงอาหารแบบคลีนนะไม่ใช่เน้นทานผักเยอะๆนะคะแต่เป็นการทานอาหารทุกหมู่นะคะอย่างได้สัดส่วนที่เหมาะสมนะคะคือต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะเนื้อสัตว์ที่ไม่ควรเลือกที่ไม่ใช่สำเร็จรูปหรือผ่านการปรุงรสมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอาหารคลีนนะคะเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อยนะคะหรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลยนะคะค่ะเน้นธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลักค่ะและอาหารคลีนนะคะยังมีสรรพคุณที่ดีสำหรับคนที่อ้วนค่ะคนที่มีน้ำหนักและไขมันมากนะคะเพราะอาหารคลีนนะคะส่วนใหญ่นะคะจะผลิตมาจากธรรมชาติค่ะไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือสังเคราะห์หรือหากมีการปรุงแต่งก็จะปรุงแต่งที่น้อยถึงน้อยที่สุดนะคะซึ่งจะมีผลดีต่อคนนะคะที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะลดความอ้วนลดไขมันนะคะและคนที่ใส่ใจสุขภาพของตนเองค่ะค่ะสำหรับท่านที่จะเริ่มต้นการกินอาหารคลีนนะคะต้องเริ่มต้นด้วยการไม่ยึดติดในรสชาติของอาหารแบบเดิมๆนะคะที่เรานะเคยรับประทานกันนะคะเพราะการกินอาหารคลีนนะคะหรือการกินอาหารคลีนนั้นรสชาติจะเป็นรองค่ะแต่ก็จะให้ความสำคัญกับตัวอาหารที่ไม่เน้นการปรุงแต่งนะคะรสชาติใดๆค่ะเพื่อจะให้มีการกินอาหารคลีนได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแก่ร่างกายและผลพลอยได้ทำให้สุขภาพดีในระยะยาวไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยค่ะค่ะดังนั้นนะคะจึงจะเห็นได้ว่านะคะอาหารคลีนนะคะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ นะคะของคนที่รักสุขภาพที่ต้องการสรรหาสิ่งดีๆนะคะให้กับตัวเองนะคะเพราะอาหารคลีนนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินมาฝากนะคะหลายๆท่านก็ยังไม่รู้จักหรือว่าบางท่านก็ยังได้เคยกินมาแล้วนะคะแต่ว่านี่เป็นวิธีนึงที่อ้อเชื่อว่ามันอาจจะทำให้สุขภาพของท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะค่ะก่อนพักเบรกนะคะเช่นเคยนะคะคำสอนของพ่อฤาษีนะคะท่านกล่าวไว้ว่านะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านะคะฝนตกทีไรหยาดสามารถทำให้ภาชนะสามารถทำให้ภาชนะให้เต็มได้ฉันใดนะคะบุญกุศลที่เราทำแล้วไซส์แม้จะทำครั้งละน้อยแต่ว่าทำบ่อยๆนะคะก็จะสามารถ
ทําให้บุญบารมีของเรานะคะเต็มบริบูรณ์ได้ค่ะเป็นคําสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะที่บอกว่าให้หลายๆคนเนี่ยตั้งใจตั้งมั่นในกรณีที่ทำสิ่งไหนนะคะก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ทุกท่านรวยกันทุกคนนะคะเอาขอพักเบรกกันสักครู่พบกันใหม่เบรกหน้าค่ะชมพุทธชะสหกรณิตโฉชายกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991พบกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่เกิดมาบนโลกนี้นะคะล้วนแต่ต้องการที่แสวงหานะคะสิ่งที่เรียกว่าความสุขนะคะคงไม่มีใครนะคะที่จะชอบความทุกข์นะคะหรือความทรมานนะคะสำหรับชีวิตที่มีความสุขนะคะเป็นอย่างไรนะคะก็คงต้องตอบยากเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็มีมาตรฐานความพึงพอใจอันนำมาซึ่งความสุขนะคะแต่ละคนต่างกันนะคะบางคนนะคะมีความพอใจที่จะมีเงินมากนะคะบางคนนะคะมีความพอใจที่จะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาความสุขนะคะหรือวิธีการเสริมความสุขนะคะวันนี้อ้อมีผู้ช่วยนะคะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็ร่ำรวยไปพร้อมๆกันนะคะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับอ้อครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศนะครับครับเราอยากจะมีความสุขนะฮะเราก็กินเป๊ปซี่ได้ไหมไม่ได้ต้องรออีก2วันใช่ไหมรออีก2วันฮะจะเจอวันศุกร์นะฮะผมขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่ต่อนะฮะผู้อำนวยการช่อง8ทีวีพูดได้นะฮะพี่เก๋นะฮะและพี่โปรดิวเซอร์พี่ตะนะฮะพี่ทีมงานทุกท่านเลยนะฮะที่มอบไมค์ผมมาจัดรายการในชั้นเอตาทิพย์นะฮะทุกวันพุธวันพฤหัสวันพุธก็4โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะพฤหัสก็1ทุ่มถึง3ทุ่มมีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถชมรายการสดเลยนะฮะเข้า www.thaitv8 นะฮะ .com ใช่ไหมฮะแล้วก็ดูที่อินเทอร์เน็ตนะฮะหรือว่ามือถือก็ได้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ลบกุนะฮะอย่างที่อาจารย์อ้อมบอกไปนะฮะก็ท่านผู้อำนวยการต่อท่านก็จัดนะฮะเนี่ยขนาดเบอร์มือถือต่างประเทศนะฮะยังโทรฟรีแล้วนะฮะ18006945145นะฮะแล้วก็ในประเทศก็ร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะฮะก็พูดคุยกันได้เลยอ่ะผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ต่อแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านอ่ะผมตอบ SMS แล้วกันดวงเฉียดหวยทุกงวดเลยค่ะเมื่อไหร่จะเจอรางวัลใหญ่สักทีคะคุณแมวนะฮะรางวัลใหญ่ก็ต้องจับฉลากก็ป่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงพี่เขาอาจจะอยากถูกรางวัลใหญ่ๆก็รางวัลที่1วันที่2อะไรอย่างเงี้ยปีใหม่แต่รางวัลใหญ่ใช่ไหมคือเรื่องหวยเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของความฟุกของแต่ละคนนะฮะอาจจะเป็นโชคของแต่ละคนนะฮะโชคลาภของแต่ละคนนะฮะเราก็ซื้อไปพอสมควรใช่ไหมฮะก็อย่างน้อยก็ลอตเตอรี่ทิ้งไว้ใช่ไหมเดี๋ยวละคู่เดี๋ยวละคู่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวก็อาจจะเจอฟุกสักทีนะฮะไม่แน่ของแบบนี้นะฮะ
พี่ๆ300ถูกหวยรางวัลที่1เยอะแยะเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะเป็นของเราสักวันนึงนะฮะแต่ก็เล่นอย่าให้เดือดร้อนน่ะใช่มั้ยฮะถ้าเล่นแล้วเราเงินหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวใช่มั้ยฮะก็ขอให้คุณแมวได้เจอรางวัลใหญ่แล้วกันนะฮะขอให้พรคุณแมวแล้วกันนะฮะอ่ะนะครับใช่ไหมก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4642828นะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลมานะฮะก็จะมีปีนี้ปีที่7แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องบูชากัน7ปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นผ้ายันเท้ากุมภันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานซูมนะครับนี่นะฮะพี่ทีมงานซูมให้เราแล้วอันนี้100บาททุกชนิดเลยนะฮะอันนี้จดเครื่องหมายลิขสิทธิ์แล้วนะฮะผ้ายันเท้ากุมภันนี่เหรียญเท้ากุมภันนะครับนี่เหรียญ นะฮะพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับและอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่น1นะฮะอันนี้เหรียญรุ่น3นะเหรียญรุ่น3สีทองนะนี่อันนี้ก็จะเป็นตะเพียนดูดซับนะฮะนี่ครับแล้วก็ลูกแก้วมหาเศรษฐีวัตถุมงคลชนิดสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้เลยนะฮะวัตถุมงคลทางร่ำรวยโชคลาภเมตตามหานิยมนะฮะก็ครอบจักรวาลทุกเรื่องนะฮะอันนี้ก็ลูกแก้วนะฮะจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะครับอ่ะนะฮะผมขอตอบไม่ใช่ไหมต่อเลยนะฮะพี่ยุพาอยากให้ชีวิตทำอะไรให้เกื้อหนุนกันให้มันง่ายขึ้นขอบคุณค่ะให้ชีวิตทำอะไรเกื้อหนุนกันชีวิตทำอะไรให้เกื้อหนุนกันให้มันง่ายขึ้นความหมายคืออะไรให้ช่วยกันแล้วก็ให้มันสำเร็จมั้งคะอาจารย์ประมาณนี้มั้งคะอยากให้ชีวิตทำอะไรให้เกื้อหนุนกันให้มันง่ายขึ้นก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะฮะโอ้ชีวิตมันง่ายขึ้นไม่อยากไปทำให้มันยากโอเคมันก็จบแล้วนะฮะไปทำให้มันยากมันก็จะไม่พี่ก็ต้องเสริมอะไรหรือว่าจะต้องทำอะไรอย่างนี้ไหมคะคงจะอย่างนั้นพี่อาจจะมีอุปสรรคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้แล้วกันค่ะบอกกันเสริมดวงให้พี่ยุพาดีกว่านะฮะพี่ยุพาก็เอาเงินมาให้คุณแม่สัก500บาทนะฮะสังฆทานบ้างปล่อยนกบ้างอันนี้ปล่อยนกจะดีเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปค่ะนะฮะแล้วก็หาหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่กวนอิมมาติดตัวไว้แขวนคอไว้ค่ะนะฮะองค์ไม่ต้องใหญ่มากนะฮะองค์พอดีพอดีคอไม่อยากจะหนักไปนะฮะอ้าวแค่นี้แหละพี่ยุพาก็จะดีแล้วนะฮะลองทำดูค่ะนะครับปล่อยนกใช่ไหมคะปล่อยนกนะฮะก็เพราะแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวท่านไม่เหมือนกันหรอกตามดวงชะตาแต่ละคนค่ะเอาของพี่ยุพาไปทำอย่างนี้แล้วกันนะฮะค่ะอ้าวผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะบริษัทเป็นดีไทยนะฮะนะฮะที่จะจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็บูชากันปีที่7แล้วนะฮะก็ดูรายละเอียดนะฮะwww.อาจารย์เอตาทิพย์ .com นะฮะหรือ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นำขำตาทิพย์เข้าไปดูประสบการณ์ได้นะฮะก็มีประสบการณ์ยังไงผมก็จะจดบันทึกไว้นะครับอ้าว SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหานะฮะไม่อย่าไปเครียดมันค่ะปัญหาก็มีไว้แก้ไขนะฮะไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกะนะฮะดูอย่างผมดิผมยังเป็นเด็กมีปัญหาเลยผมยังเป็นเด็กมีปัญหานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นอีคิวสังไหมฮะอีคิวสังนี่ท่านใช้หมองใช่ไหมฮะเออท่านก็มีปัญหาใช่ไหมบุจฉาวิสัชนาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาก็ดีแล้วเราจะได้ตอบปัญหาค่ะรายการนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะใช่ไหมฮะรายการเนี้ยเป็นรายการที่มีปัญหาเราก็ต้องตอบปัญหาเนี่ยใช่ไหมปัญหามาแล้วคุณโหน่งก็มีปัญหาครับคุณโหน่งก็มีปัญหาค่ะนะฮะพี่โหน่งนะฮะรองานมาเกือบ3เดือนแล้วพอจะมีหวังได้ไหมเร็วๆนี้ครับในเร็วๆนี้ไหมครับอ๋อมีหวังอยู่แล้วแต่มันจะสมหวังตามที่พี่โหน่งจะได้หรือเปล่าเนี่ยฮะคือความหวังก็มีทุกคนน่ะแต่มันจะสมหวังหรือเปล่าแล้วต้องแต่ของพี่โหน่งเนี่ยสมหวังแน่นอนค่ะนะฮะไม่ต้องกลัวไม่มีงานเลยค่ะนะฮะ
แต่มันมีเคล็ดลับก่อนที่จะไปหางานได้นะฮะพี่โหน่งต้องแก้บนก่อนมันติดบนไว้อ่ะนะฮะทำให้ดวงพี่โหน่งตกลงนะฮะเหมือนเบื้องบนเขาล็อกดวงชะตาพี่โหน่งไว้เอาผมว่านะเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราจำไม่ได้เอาไข่ไก่ต้มไปถวายหลวงพ่อโสธรก็ได้กี่ลูกคะสัก100ลูกปอกเปลือกจบเลยไปแก้บนก่อนเที่ยงนะฮะต้องพูดว่าอะไรคะอาจารย์ต้องบอกเล่าว่าอะไรคะก็บอกว่าลูกขอแก้บนถวายหลวงพ่อโสธรขอให้บอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกด้วยลูกลืมแล้วจำไม่ได้แล้วค่ะนะฮะแล้วก็เอาเงินไปถวายวัดสัก 3,000 ค่ะค่อยๆถวายทีละ100 200จดไว้จดไว้จนกว่าจะครบ 3,000 น่ะถวายเข้าวัดไปเลยค่ะทำแค่นี้แล้วหาเสด็จพ่อละห้ามาติดตัวไว้ก็แขวนติดตัวไว้แค่นี้ดวงคุณหน่งก็จะดีขึ้นแล้วนะฮะก็จะได้งานไวๆนะครับจำไว้นะฮะเป็นหลักเลยแก้บนต้องแก้ก่อนเที่ยงค่ะส่วนแก้ล่างต้องแก้กลางคืนไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่นะคะคนละเรื่องนะคะอาจารย์คนละเรื่องใช่มั้ยคนละเรื่องนะคะอ้าวจำไว้แก้บนต้องแก้ก่อนเที่ยงจำไว้นะฮะอันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าแก้บนแก้ก่อนเที่ยงหนึ่งแก้ล่างกับแก้ตัวเองนะฮะอ่ะ4642828นะฮะก็ส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเอาไปชิงโชคไม่ใช่จ้ะเออไปชิงโชคใช่ไหมอ่ะนะฮะก็อันนี้ก็เบรกแรกอยู่ค่ะใช่ไหมเบรกแรกก็ถ้าคนเขาอยากแบบมีโชคมีลาภไปเยอะเนี่ยเขาต้องทำยังไงคะอาจารย์อุ้ยเรื่องโชคลาภมันแล้วแต่ดวงมันแล้วแต่บุญแต่ละคนเลยนะค่ะแล้วเราจะเสริมแล้วถ้าอย่างสมมติภาพรวมอย่างเงี้ยแล้วเราจะเสริมด้วยวิธีไหนเราถึงจะแบบมีโชคมีลาภเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะสังฆทานบ่อยๆก็ได้สังฆทานนี่อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเราสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันการสังฆทานเช่นเราไปเดินไปเนี่ยไปหาพระที่เราองค์ไหนก็ได้ค่ะและเราก็ไม่ได้เลือกนะค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะพอใส่บาตรองค์ที่เราไม่ได้เลือกนั่นแหละเขาเรียกสังฆทานแล้วค่ะถ้าเฉพาะเจาะจงมันไม่ได้สังฆทานมันเป็นการถวายเขาเรียกถวายทานแต่ละบุคคลค่ะสังฆทานนี่มีอานิสงส์มากกว่าหรือว่าไปที่วัดเลยไปเอาไปถวายสังฆทานในวัดเลยนะฮะบางทีเขาก็จะมีชุดถังสังฆทานอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ใส่ปัจจัยไปก็ได้นะฮะเขาก็เอาไปทำนุบำรุงวัด อันนี้ก็สังฆทานเหมือนกันนะฮะก็เป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันค่ะเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นจังหวะดวงของแต่ละคนค่ะเอาแน่นอนไม่ได้ก็คือนะโชคลาภรวมๆนะคะไม่ใช่เจาะจงเฉพาะหวยใช่ไหมอาจารย์หวยนี่ที่ทำสังฆทานบางทีเหมือนกับว่าอดีตชาติก็อาจจะแบบว่าเจอคนที่เขาแบบตกทุกข์ได้ยากอย่างเงี้ยค่ะสมมติเขามาขอเงินอย่างเงี้ยเราให้เลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่แบบเป็นเงินที่ให้ด่วนนะค่ะเหมือนเด็กมาขายพวงมาลัยก็ให้เข้าไปคนเขามาขอทานเราก็ให้เขาไปค่ะอย่างเงี้ยก็เป็นโชคลาภแบบด่วนอะค่ะก็อาจเราอาจจะมีโชคทางอย่างนี้ก็ได้ลองทำดูนะฮะค่ะนะฮะแต่สังฆทานดีกว่าแน่นอนเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันอันนี้เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าอย่างนั้นค่ะนะฮะนะครับก็ลองดูนะฮะสำหรับ SMS 4642828ก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆร่วมพูดคุยกันนะฮะคุยกันไปจนกว่านะฮะจะ110ปีดีมั้ยคุยสัก110ปีนะฮะพวกเราทุกคนก็จะอายุยืนยาวกันนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะอายุยืนยาวกันสัก110ปีคุยกันไปนะฮะถ้าไม่เบื่อก็คุยกันไปนะฮะให้มีความสุขกันนะฮะค่ะใช่ค่ะนะครับสำหรับวันนี้ดูดวงดีกว่านะฮะวันพุธแล้วค่ะนะฮะสำหรับวันพุธดูดวงเอ๊ะดูดวงรอบหน้าดีกว่าเนาะดูดวงคุณลินดาดีกว่าค่ะเออดูดวงคุณลินดาดีกว่าค่ะมีดวงจะได้ทำราชการบ้างไหมคุณลินดาถ้าทำได้เนี่ยดวงคุณลินดาฉลกด้วยนะค่ะนะฮะก็มีโอกาสนะฮะ
ป็นคนที่มีโฉลกกับงานราชการเหมือนกันนะก็มีดวงมีดวงลองสอบดูคุณลินดานะฮะลองดูนะฮะเป็นคนที่มีดวงโฉลกกับราชการแล้วเขาต้องเสริมอะไรไหมคะใส่คุดไว้สิเดี๋ยวนี้เขามีวัดต่างๆทำพญาคุดน่ะค่ะนะฮะเอาพญาคุดมาใส่ไว้นะอย่าใส่องค์ใหญ่นะฮะองค์เล็กๆพอเหมาะพอสมควรนะฮะแล้วก็อธิษฐานท่านนะฮะแล้วก็สังฆทานบ่อยๆคุณลินดาก็ดวงชะตาก็จะรุ่งมากกว่านี้นะครับค่ะก็ขอให้ได้งานที่สมหวังนะฮะใช่ค่ะนะฮะหลายๆท่านช่วงนี้หันมารับราชการกันเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเปิดสอบกันเยอะด้วยก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านสมหวังในหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่ตั้งไว้นะคะครับงานทุกงานก็เป็นงานที่มีเกียรติทั้งนั้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอย่างพี่ๆขอทานเนี่ยค่ะเป็นงานมีเกียรติไหมก็เป็นงานมีเกียรติถูกต้องไหมเพราะว่าไม่ได้ไปลักขโมยค่ะถูกต้องไหมเพราะนั้นเนี่ยอาชีพทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงครอบครัวใช่ถูกต้องไหมอ้าวถ้าพี่เขาไม่ขอแล้วใครจะเลี้ยงเขาอ่ะค่ะจริงไหมเพราะนั้นเนี่ยทุกอาชีพมีความสำคัญหมดนะฮะแล้วก็สังคมเราก็อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนะฮะก็เหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะเราก็ใช้หลักของคุณพระเป็นหลักเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสังคมเราก็จะมีความสุขนะฮะแต่ปัญหาเมื่อสังคมมีความสุขแล้วภาษาไทยอ่ะจะเกี่ยวไหมเรื่องภาษาอังกฤษอีกวิทยาศาสตร์มันก็เรื่อยมันก็หลายเลยใช่ไหมคะนี่แค่เฉพาะสังคมโอ้แล้วจะทำยังไงดีคะอาจารย์ก็ปวดหัวเอาแค่นี้พอแล้วมันจะเยอะเกินไปเอาแค่สังคมก็พอใช่ไหมเอาแค่สังคมมีความสุขแต่ไม่ได้นึกถึงวิชาอื่นมีมวลแต่สังคมนะฮะแล้วพอพี่ไปน้องไม่อย่าไปเครียดกันนะฮะรายการนี้ก็เบอร์กันไปเบอร์กันมานะฮะก็เพื่อคลายสมองนะฮะเมื่อกี้ช่วงแรกๆพี่ๆทีมงานก็เบอร์ไปชั่วขณะเพราะว่าตอนที่อาจารย์เอเปิดเพลงแล้วเพลงไม่ขึ้นนะฮะพี่ๆทีมงานทำอย่างนี้เลยแบบว่าครับพี่เขาเก่งไปด้วยเลยอ่ะก็ผมก็พยายามจะเอาเพลงเก่าๆนะฮะที่พี่ๆเขาร้องดีอยู่แล้วนะฮะไม่อยากให้สูญหายไปไหนเจตนาก็คืองงอาจารย์ทำไมอาจารย์ร้องเพลงเดียวอะคะเจตนาก็ไม่อยากให้เพลงเก่าๆของพี่ๆในอดีตสูญหายไปไหนเพราะพี่เขาร้องไปเพราะแล้วส่วนผมก็พยายามจะนำเพลงเก่าๆมาร้องให้ฟังซึ่งไปเปรียบเทียบกับพี่ก็ไม่ได้อันนั้นเขาต้นตำรับเลยนะฮะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของพี่ๆที่ผมนำเพลงมาร้องนะฮะค่ะก็ครับเป็นต้นตำรับเลยนะฮะอาจารย์ร้องเพลงเดียวอะคะเพลงเดียวก็พอแล้วมันสุดจะทนแล้ว เพลงเดียวก็หาคาราโอเกะไม่เจอแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องไปซื้อความพยายามนะฮะผมก็ต้องไปตลาดนัดนะฮะ ไปหา คาราโอเกะนะฮะที่อันไหนพอจะร้องได้บ้างร้องไม่ได้บ้างก็อาจจะผิดเพี้ยนไปซื้อมา50เพลงร้องได้พี่ๆเจ้าของบทเพลงทุกท่านนะฮะก็เราอยากจะอนุรักษ์เพลงพี่ๆเขาไว้นะฮะบางทีเครื่องก็ติดบ้างแผ่นก็ติดบ้างนะฮะจริงๆเนี่ยปกตินะเมื่อคราวที่แล้วจารย์ร้องเพลงเดียวใช่ไหมคะแล้วคราวนี้จารย์ร้องเพลงนึงปกติก่อนหน้านี้ก็ไม่ติดเลยนะคะหนูว่าต้องร้อง2เพลงแล้วล่ะค่ะ2เพลงกลัวเพลงหมดนะฮะกลัวเพลงหมดก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วเพราะว่าร้องเพลงเดียวแบบมันติดอยู่นี่ก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วเนี่ยนะฮะยังงงอยู่เลยนะฮะก็คือก็คลายเครียดกันไปนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็อย่าทำชีวิตให้มันสูญเปล่านะฮะก็คือเราก็อย่าคิดว่าชีวิตมันมีความทุกข์เหลือเกินมีความทุกข์เหลือเกินถ้าคิดอย่างเงี้ยมันก็มีความทุกข์ทั้งชาตินะฮะเราเริ่มต้นด้วยความร่ำรวยดีกว่านะฮะคิดในใจว่าอ้าวเราเอางี้เอาคาถาผมไปดีกว่านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิดีกว่าลองเอาไปท่องดู
นะฮะเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน3มื้อใช่ค่ะต้องดื่มน้ำตามมากๆด้วยค่ะดื่มน้ำตามไม่ต้องดื่มน้ำนะฮะคาถาเนี่ยผมได้นิมิตมามันเป็นความเชื่อนะนะพ่อแม่พี่น้องเผื่อชอบเผื่อชอบก็เอาไปลองท่องดูครอบจักรวาลทุกเรื่องอ่ะเรียกเงินด้วยแก้กรรมด้วยท่านที่เจ็บป่วยก็แก้กรรมได้นะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทายะอีกทีนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆเมื่อท่องไปแล้วนะฮะก็ดื่มน้ำตามมากๆดื่มน้ำตามมากๆอย่างที่อาจารย์อ้อมบอกนะไม่จำเป็นนะฮะก็ท่องไปเรื่อยๆนะฮะดูซิว่าเงินทองท่านเข้ามาเยอะไหมถ้าเข้ามาเยอะเมื่อไหร่รีบบอกพวกผมเลยนะฮะพวกผมนี่ยิ่งกว่า18มงกุฎอีกนะบอกพี่กัดด้วยจะได้ไปถูกยิ่งกว่า18มงกุฎอีก38มงกุฎนะฮะไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมงกุฎเดียวยังไม่ได้เลยค่ะจ้าขอ38มงกุฎเลยนะฮะก็ลองท่องดูนะฮะพ่อแม่พี่น้องลองท่องดูนะฮะเผื่อเครียดไงบางคนคิดว่าจะฆ่าตัวตายดีกว่าค่ะฆ่าตัวตายดีกว่าไม่มีคนจะฆ่าตัวตายหรอกนะฮะลองหันมาท่องคาถานี้นะคะลองหันมาท่องจับภาพอย่างที่อาจารย์อ้อบอกไว้บ่อยๆค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทายะค่ะไม่ใช่ท่องแล้วท่านจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปกับเรื่องอื่นนะคะพยายามจับพระคาถานี้ไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้พยายามจับภาพพระที่ท่านชอบไว้ค่ะแล้วก็ท่องภาวนาไปเรื่อยๆเลยภาวนาไปทั้งวันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาหาท่านเองค่ะอ้าวเนี่ยอย่างพี่ส้มเนี่ยวันนี้จะไปยื่นเรื่องกู้เงินกับธนาคารอยากจะรู้ว่าผ่านไหมจะต้องเสริมอะไรบ้างท่องคาถาเลยสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะอธิษฐานพระพุทธเจ้านะฮะขอให้เรื่องกู้เงินกับธนาคารผ่านนะฮะให้ได้เงินไวๆด้วยนะฮะแล้วก็สำเร็จแล้วก็ใส่บาตรถวายพระพุทธเจ้าไปเห็นไหมนะครับคุณส้มนี่ก็สำเร็จอยู่แล้วนะฮะมีโอกาสสูงเลยลองท่องดูสังฆทานบ่อยๆนะฮะลองทำดูนะครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากนะคะเป็นสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเนี่ยง่ายๆไม่ต้องมีเสียตังค์เสียทองทั้งบาทใช่ค่ะท่องคาถาไปเลยเรียกเงินนะฮะพระคาถาเนี่ยนะฮะเป็นของเบื้องบนอยู่แล้วเป็นความเชื่อเป็นนิมิตของพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยสมเด็จองค์ปฐมท่านให้มาก็ลองท่องดูนะฮะท่องแล้วก็บอกแล้วไงรวยเยอะๆเดี๋ยวพวกเราจะไปกู้ใช่ค่ะพวกเราเหนื่อยกู้ใช่ค่ะกู้ภัยนะฮะอ้าวก็ขอให้คุณส้มประสบความสำเร็จนะค่ะก็ขอให้กู้เรื่องผ่านนะคะยืดเรื่องผ่านนะคะสมปรารถนานะคะครับค่ะก็จะเอาเดี๋ยวจะขอฝากผลิตภัณฑ์กุมภันนะคะเป็นแบรนด์กุมภันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานะคะแล้วก็ทั้งหมด17ชนิดนะคะได้รับอย.ทุกชนิดเลยนะคะทุกชนิดเนี่ยอ้อได้ทำเองนะคะก็จะมีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นยาสระผมครีมนวดผมสบู่เหลวครีมอาบน้ำหรือว่าแป้งนะคะน้ำมันงาสเปรย์กุมภันเป็นสเปรย์สารส้มนะคะก็ผลิตภัณฑ์ทุกๆชนิดนะคะได้รับการปลุกเสกจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมีประสบการณ์หลายๆท่านนะใช้แล้วมีประสบการณ์ได้เขียนเข้าไปใน Facebook เขาสามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะทุกชนิดนะคะเป็นสมุนไพรที่อาจารย์เอท่านจะเหมือนนิมิตมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะต้องใส่สมุนไพรตัวนี้จะเป็นนิมิตที่ท่านอาจารย์เอเนี่ยได้นิมิตไว้นะคะแล้วก็อาจารย์เอขอบารมีสมเด็จพระปฐมท่านปลุกเสกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้ใช้กันแล้วก็มีสุขภาพผิวสุขภาพกายที่ดีนะคะค่ะถ้าเกิดว่ามาที่บ้านเนี่ยหลายๆท่านก็จะได้ดื่มน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์กุมภันนะคะที่อาจารย์เอปลุกเสกนะคะหลายๆท่านทานแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกรสชาติของน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันบางท่านก็จะหวานบางท่านก็จะขมเปรี้ยวแล้วแต่นะคะเพราะว่าพุทธคุณของน้ำเนี่ยอาจารย์เอท่านได้อาจารย์เอลองเสริมเรื่องน้ำมนต์ให้หน่อยได้ไหมคะก็จริงๆอะนะฮะน้ำดื่มกุมภันเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นน้ำที่ผลิตจากโรงงานนะฮะเนี่ยจะติดไว้เลยนะฮะก็จดอย.แล้วผลิตโดยบริษัทกรุงเทพน้ำกั่นบริการ1969มีชื่อเสียงมากว่า40กว่าปีแล้วนะฮะได้รับรางวัลดีเลิศเลยนะฮะก็ผลิตมาเป็นแบรนด์กุมภัณฑ์มาให้ผมมาถึงบ้านผมก็ทำการปลุกเสกนะฮะก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกองค์เลยโดยเฉพาะหลวงพ่อปานวัดบานองโคเลยนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนเกิดที่จังหวัดอยุธยานะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็ปู่ย่าตายายผมอะนะฮะเคารพหลวงพ่อปานวัดบานองโคนะฮะท่านก็เป็นที่เคารพเลยของครอบครัวผมนะฮะพ่อแม่อยู่อยุธยาก็อยู่ที่บ้านแพนอำเภอเสนาเนี่ยแหละนะฮะทีนี้บารมีของหลวงพ่อปานเนี่ยหมากเสกของท่านเนี่ยที่ว่าท่านไว้รักษาคนไข้เนี่ยท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะเวลาท่านจะรักษาโรคอ่ะท่านก็เอาท่านเป็นพระหมอด้วยนะฮะท่านก็เอาหมากเสกให้คนไข้อมข้างแก้มถ้ารสหวานรสขมรสเปรี้ยวเนี่ยนะฮะมันก็จะมีพวกรสหวานนะฮะลืมแก้บนนะฮะรสเปรี้ยวต้องเสนียดที่อยู่อาศัยรสขมเนี่ยโดนคุณคนอะไรลักษณะเนี้ยนะฮะเมื่อท่านปลุกเสกน้ำดื่มน้ำดื่มก็เป็นน้ำดื่มกินได้อาบน้ำได้ปกติทำน้ำมนต์ได้นะฮะรสมันก็จะออกตามคนที่โดนของอ่ะค่ะแต่ถ้าปกติดีอยู่แล้วก็รสชาติปกติสุขภาพเราก็จะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเป็นน้ำดื่มแบบพุทธคุณค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาผมที่ทานกันไปนะฮะก็มีขายที่เดียวนั่นแหละที่บ้านผมอ่ะนะฮะติดต่อทั้งอาจารย์อ้อและผมมือถือน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาผลิตภัณฑ์นะฮะที่พ่อแม่พี่น้องนะฮะเผื่อทานดูแล้วเผื่อจะหายป่วยนะฮะจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ขอเสริมเล็กๆน้อยๆนะฮะว่าลักษณะการปลุกเสกเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องบวงสรวงก่อนนะบวงสรวงตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะนะฮะผมว่าหมูไก่ต้มใบสีนะฮะก็ตามเครื่องบูชาของหลวงพ่อเลยนะเพราะเราเคารพหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานอย่างเงี้ยผมเคารพนะฮะทุกองค์เลยนะครับอ่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากวันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดไหนบ้างนะคะที่ Facebook เท้ากุมภัณฑ์อาจารย์เอตาทิพย์นะแล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำเองแล้วก็เอาทำเองทั้งหมด15ชนิดแล้วก็ส่วนน้ำกับขมิ้นเนี่ยเราต้องสั่งทำนะคะแล้วก็จดอย.ทุกชนิดแล้วค่ะสามารถเข้าไปดูเรื่องราวใน Facebook เท้ากุมภัณฑ์อาจารย์เอตาทิพย์ได้ค่ะถ้ามาที่บ้านก็ได้ทานน้ำฟรีนะคะมันเป็นการเทสอย่างหนึ่งนะคะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะให้ทานน้ำก่อนมันเป็นการเทสว่าในร่างกายเราเนี่ยมีอะไรใช่ไหมคะอาจารย์เป็นการเทสใช่ไหมคะก็คือก็บางทีเขาพ่อแม่พี่น้องก็หิวน้ำมาก็ให้ทานน้ำก็เหมือนกับเราก็ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละนะฮะก็เลยไม่รู้จะให้อะไรอุตส่าห์เดินทางมาแล้วนะฮะก็ทานน้ำในตู้แล้วกันตู้เย็นเปิดไว้เลยทานไปเลยนะฮะเพราะว่าบางคนทานแล้วรสชาติก็ไม่เหมือนกันไงบางคนทานแล้วก็สลบลงไปเลยฮะมันเป็นเหมือนว่าการเทสว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรด้วยหรือเปล่าฮะถ้าร่างกายมีของดีก็ไม่เป็นไรถ้าของไม่ดีก็จะขับออกไปรดน้ำปกติใช่ไหมฮะก็เป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำมนต์ในตัวนั่นแหละนะฮะค่ะอ่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะขอพบกันใหม่เบรกหน้าอ้อมีเรื่องราวดีๆแล้วมีภาพวิดีโอที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีแก้กรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคอยชมว่ามีวิดีโออะไรบ้างนะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอพักเบรกสักครู่ค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ